สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาเคมีนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พร้อมพงษ์เพียรพินิจธรรมจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับเราได้รู้แล้วนะครับว่าเราใช้ปริมาณสารสัมพันธ์เพื่อที่จะคำนวณเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาว่าจะมีสารที่เกี่ยวข้องในการเกิดปฏิกิริยาปริมาณเท่าไหร่ได้ผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนต้องใช้สารตั้งต้นเท่าไหร่นะครับโดยนักเรียนทุกคนได้รู้จักโมมาแล้วนะครับว่าโมคืออะไรนะครับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโมกับมวลโมกับปริมาตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะคำนวณสูตรเคมีแล้วก็สูตร empirical นะครับหรือสูตรอย่างง่ายของสารเคมีได้หากเรารู้สัดส่วนของธาตุองค์ประกอบต่างๆนะครับทีนี้ก็จะมาถึงส่วนท้ายของปริมาณสารสัมพันธ์แล้วก็คือเรื่องของสมการเคมีนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้สมการเคมีหรือปฏิกิริยาหรือที่เราจะใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราใช้เพื่อที่จะคำนวณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องใช้สารตั้งต้นเท่าไหร่ใช้สารผลิตภัณฑ์จึงจะได้สารผลิตภัณฑ์ปริมาณเท่าไหร่ในปริมาณที่เราต้องการหรือไม่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ต้องมารู้จักอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสมการเคมีสมการเคมีคืออะไรนะครับสมการเคมีคือสมการที่แสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะก็จะมีการบอกว่าสารตั้งต้นคืออะไรทำปฏิกิริยากับสารผลิตภัณฑ์อะไรแล้วได้เป็นทำปฏิกิริยากับสารใดบ้างแล้วได้สารผลิตภัณฑ์อะไรออกมานะครับโดยในสมการเคมีเนี่ยก็อาจจะระบุสัดส่วนผมใช้คำว่าอาจจะเพราะเนื่องจากบางครั้งเนี่ยก็เขียนเพียงแค่สารตั้งต้นมีอะไรบ้างแล้วสารผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างโดยไม่ได้ระบุสัดส่วนหรือจำนวนที่เกิดปฏิกิริยานะครับก็อาจจะมีการระบุสัดส่วนของสารตั้งต้นแล้วก็สารผลิตภัณฑ์ว่าใช้สารตั้งต้นกี่โมใช้สาร A กี่โมใช้สาร B กี่โมจึงจะได้สารผลิตภัณฑ์เท่านี้โมนะครับก็เป็นการระบุสัดส่วนนะครับอัตราส่วนที่จะแสดงในสมการเคมีก็ตัวเลขนั้นก็จะเป็นสัดส่วนโดยโมนะครับเราไม่ใช้สัดส่วนโดยมวลหรือน้ำหนักเนื่องจากว่าอย่างที่เล่าไปแล้วว่าเหมือนกับนักมวยต่อยกันแบบ1ต่อ1นะครับเราไม่ชั่งน้ำหนักเราเอาน้ำหนักมาต่อยกันแต่เรานับเป็นตัวคนนะครับว่ากี่คนต่อยกับกี่คนสารก็เหมือนกันนะครับเราก็พิจารณาเป็นโมเลกุลทำปฏิกิริยากับกี่โมเลกุลนะครับหรือกี่โมทำปฏิกิริยากับกี่โมนะครับอันถัดไปก็คืออาจจะมีการระบุสถานะของสารที่เกิดปฏิกิริยาด้วยนะครับบางสมการก็ละสถานะเอาไว้นะครับคือบางทีไม่สนใจว่าสถานะที่เกี่ยวข้องนี่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการระบุสถานะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับการระบุสถานะนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัวย่อคือเป็นวงเล็บนะครับอาจจะวงเล็บเป็นL นะครับก็คือเป็น liquid หรือเป็นของเหลววงเล็บเป็น S ก็คือเป็น solid หรือเป็นของแข็งวงเล็บเป็น G ก็คือเป็น gas แล้วก็ถ้าเกิดเป็นการทำปฏิกิริยาในสารละลายน้ำนะครับมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับก็สารนั้นก็จะวงเล็บเป็น AQ หรือมาจากคำว่า aqueous ซึ่งแปลว่าสารละลายน้ำนะครับแปลว่าน้ำดังนั้นก็ถ้ามีวงเล็บ AQ ให้เรารู้ว่าสารนี่มันทำปฏิกิริยาตรงๆไม่ได้นะต้องเอาไปละลายน้ำก่อนตัวอย่างเช่นเราเอาโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไนเตรตนะครับสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกลือของแข็งไอออนิกทั้งคู่ถ้าเราเอาโซเดียมคลอไรด์มาผสมกับซิลเวอร์ไนเตรตเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยายากเพราะมันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันก็ไปต่างเป็นผงของแข็งนะครับต้องจำเป็นจะต้องเอาโซเดียมคลอไรด์ไปละลายน้ำก่อนแล้วก็ซิลเวอร์ไนเตรตไปละลายน้ำจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้นะครับยกตัวอย่างสมการเคมีนะครับก็อย่างเช่นปฏิกิริยาแรกครับเป็น2โพแทสเซียมไอโอไดด์ในสภาพของสารละลายน้ำทำปฏิกิริยากับเลดไนเตรตนะครับได้เลดไอโอไดด์นะครับได้เลดไอโอไดด์เป็นของแข็งตกตะกอนออกมาจินตนาการนะครับเรามีภาชนะเป็นบิ๊กเกอร์2ใบนะครับเป็นใส่สารละลายของสารละลาย2ตัวเทผสมกันนะพอเทผสมกันเสร็จปุ๊บได้ตะกอนของเลดไอโอไดด์ออกมานะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นสารละลายใสๆยังค้างอยู่ด้านบนเป็นได้2โพแทสเซียมไนเตรตนะครับหรือปฏิกิริยาถัดไปนะครับเป็นมีเทนครับแก๊สมีเทนเป็นแก๊สเชื้อเพลิงทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนด้วยอัตราส่วน1โมต่อ2โมถ้าเกิดเป็น1โมเนี่ยเราจะละไม่เขียนเลข1เอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจำนวนโมใดๆเป็นอัตราส่วนใดๆเราก็จะใส่เลขเข้าไปด้านหน้าของสารเคมีตัวนั้นๆนะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํา2โมเลกุลนะครับก็จะมีการวงเล็บสถานะเป็นแก๊สหมดเลยนะครับคือผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊สทั้งหมดหรืออย่างปฏิกิริยาสุดท้ายครับคอปเปอร์หรือทองแดงครับเป็นของแข็งนะครับเอาไปแช่ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตนะครับอัตราส่วน1โมต่อ2โมนะครับจะได้เป็นคอปเปอร์ไนเตรตนะครับเป็นสารละลายออกมา
ครับแล้วก็ได้โลหะเงินเกิดขึ้นนะครับถ้าหากใครเคยเล่นการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นแท่งโลหะทองแดงครับจุ่มอยู่ในสารไลคอปเปอร์ไนเตรตครับเมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินไปนะครับโลหะทองแดงก็จะกร่อนแล้วก็เริ่มมีโลหะหรือมีของแข็งมาเกาะอยู่ที่โลหะทองแดงครับแล้วสารละลายจากเดิมที่เป็นใสไม่มีสีก็จะกลายเป็นสารละลายสีฟ้านะครับเนื้อสีฟ้าก็จะมาจากคอปเปอร์ไนเตรตแล้วก็ตะกอนของของแข็งที่ไปเกาะอยู่บนแท่งคอปเปอร์ก็คือโลหะเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสมการเคมีที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาเราดูสมการเคมีเราก็จะรู้ทันทีว่ามันมีสารตั้งต้นอะไรบ้างมีสารผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็สัดส่วนจำนวนโมลเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในทางกลับกันบางทีเนี่ยโจทย์คำถามหรือเวลาการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะพูดคุยในชื่อในเทิงของชื่อว่าเอาสารนี้ทำเกี่ยวกับสารนี้นะเราก็อาจจะสามารถเขียนสมการเคมีออกมาได้จากคำบรรยายบอกเล่าเหล่านั้นด้วยนะหากเราเข้าใจว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไรนอกจากนี้เนี่ยบ่อยครั้งที่สมการเหล่านี้เนี่ยให้มาโดยที่ไม่มีการดุลไม่มีการดุลหมายความว่าอะไรคือไม่มีการระบุสัดส่วนจำนวนโมลนะคือเขียนเฉพาะสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์มาลอยๆมันก็จะมีวิธีการที่เราจะต้องดุลปฏิกิริยาเคมีคือดุลเพื่อให้จำนวนโมของฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนั้นเท่ากันจำนวนโมของอะไรจำนวนโมของอะตอมครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นกฎทรงมวลในปฏิกิริยาเคมีมวลไม่หายไปนะครับจำนวนมวลของสารตั้งต้นจะต้องเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์จำนวนอะตอมของสารตั้งต้นทุกอะตอมจะต้องเท่ากับจำนวนของผลิตภัณฑ์เพียงแค่เปลี่ยนการต่อกันแล้วเหมือนกับเราเล่นเลโก้ครับสารตั้งต้นต่อเป็นรูปร่างหนึ่งเราแกะเลโก้ออกแล้วก็ไปต่อใหม่จำนวนชิ้นเลโก้ที่ใช้ในการต่อสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์เท่ากันเพียงแต่รูปร่างของตัวต่อที่เราต่อเนี่ยแตกต่างไปดังนั้นเราจะต้องดุลให้สมการนั้นฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือมีจำนวนอะตอมเท่ากันซะก่อนนะครับถามว่าจำเป็นในทุกกรณีไหมไม่จำเป็นทุกกรณีแต่จำเป็นเมื่อเราต้องการคำนวณครับถ้าหากเราต้องการคำนวณว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นเท่าไหร่จากสารตั้งต้นเท่านี้สมการจะต้องดุลเสียก่อนนะครับดังนั้นในการที่นักเรียนไปทำโจทย์ต่างๆหรือถ้ามีการดูแล้วต้องจำเป็นจะต้องคำนวณอย่างแรกให้ดูก่อนว่าสมการที่ให้มานั้นดุลแล้วหรือยังนะครับถ้าหากยังไม่ดุลก็ต้องทำการดุลเสียก่อนนะครับดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการดุลสมการในปฏิกิริยานี้นะครับเป็นแอมโมเนียนะครับทำปฏิกิริยาออกซิเจนแล้วได้ไนโตรเจนมอนอกไซด์แล้วก็น้ำนะครับทีนี้ขั้นตอนในการดุลจะทำอย่างไรนะครับให้เราเลือกดุลทีละอะตอมจากทีละสารครับเพราะไม่งั้นมันจะงงนะเช่นเราเลือกดูที่สารตัวที่1ก่อนแล้วก็ดูที่อะตอม1ก่อนดุลให้เสร็จเป็นอะตอมไปดุลจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาพออะตอมชุดแรกเท่ากันแล้วก็ค่อยดุลอะตอมที่มันเกี่ยวเนื่องกันจากฝั่งขวากลับมาฝั่งซ้ายแล้วก็ดุลสลับกลับไปกลับมาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆลองดูตัวอย่างนะครับในกรณีนี้ผมขอเริ่มจากแอมโมเนียก่อนนะครับแอมโมเนียประกอบไปด้วยไนโตรเจนกับไฮโดรเจนถูกไหมครับดังนั้นผมเริ่มจากฝั่งซ้ายมือดังนั้นผมก็เหลือไปมองฝั่งขวามือตัวใดที่มีไนโตรเจนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบบ้างก็พบว่าทั้งไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำมีไนโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบทั้งคู่เลยดังนั้นผมเลือกดุลทีละตัวก่อนเลือกดุล N ก่อนละกัน N ฝั่งซ้ายมือมี1ตัวฝั่งขวามือก็มี1ตัวดังนั้น N ในไนโตรเจนออกไซด์จบไม่ต้องดุลไนโตรเจนต่อแล้วนะครับในขณะที่ไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมือมี3ตัวฝั่งขวามือมี2ตัวแปลว่าผมต้องหาเลขหนึ่งมาคูณกับแอมโมเนียหรือไม่ก็คูณกับน้ำนะครับเพื่อให้จำนวนไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนั้นเท่ากันแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกฟิกฝั่งซ้ายมือเราจะเลือกฟิกฝั่งที่เราเริ่มต้นเราจะเลือกไม่แก้ตัวเลขของฝั่งที่เริ่มต้นไปแก้ตัวเลขของฝั่งขวามือแทนครับในกรณีนี้ฝั่งซ้ายมือมีไฮโดรเจน3ตัวฝั่งขวามือมี2ตัวดังนั้นผมก็ใส่เลข3ส่วน2เข้าไปครับเพื่อทำให้ฝั่งซ้ายมือมีไฮโดรเจน3ฝั่งขวามือมีไฮโดรเจน3เช่นกันดังนั้นตอนนี้ทั้งไนโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับเท่ากับไนโตรเจนกับไฮโดรเจนของแอมโมเนียเรียบร้อยแล้วผมก็จบขั้นตอนการดุลตัวแอมโมเนียได้ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อผมปรับเปลี่ยนการดุลจำนวนโมหน้าน้ำเนี่ยนะครับก็จะทำให้จำนวนออกซิเจนฝั่งขวามือเนี่ยเปลี่ยนแล้วออกซิเจนตรงนี้นะครับก็จะไปพัวพันกับออกซิเจนตรงฝั่งซ้ายมือครับหน้าที่ต่อไปก็คือผมจะทำการดุลจำนวนออกซิเจนฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือครับฝั่งซ้ายมือมีออกซิเจน2ตัวนะฝั่งขวามือมีออกซิเจน1ตัวตรงนี้แล้วก็มี3ส่วน2ตัวตรงนี้รวมแล้วก็มีออกซิเจนทั้งหมด5ส่วน3ตัวถูกไหมครับดังนั้นแปลว่าผมจะต้องหาเลขมาใส่หน้าออกซิเจนตรงนี้เพื่อให้จำนวนออกซิเจนนั้นเท่ากันนะครับก็คือผมก็ใส่เลข5ส่วน2
ครับใส่เลข502ไปนะครับก็จะทำให้จำนวนออกซิเจนฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนั้นเท่ากันอ๋อขอโทษครับผมใส่เลขผิดตรงนี้ต้องเป็นเลข5/4ต้องเป็น5/4เพราะว่าฝั่งขวามือนี่มี3/2บวกกับ1ก็เป็น5/2ฝั่งซ้ายมือออกซิเจนโมเลกุล1ตัวนี้โมเลกุล1ตัวนี้มี2อะตอมของออกซิเจนอยู่แล้วดังนั้นใส่เลขเข้าไปก็จะเป็น5/4นะครับก็จะเป็น5/4ออกซิเจนครับทีนี้เราก็อาจจะทำให้เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับวิธีทำให้เป็นเลขจำนวนเต็มทำอย่างไรก็คูณสัดส่วนตลอดสมการครับกรณีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นหาร4อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ4ตลอดสมการครับก็จะได้ตรงนี้เป็น4แอมโมเนียนะครับ5ออกซิเจนนะครับแล้วก็4ไนโตรเจนมอนอกไซด์แล้วตรงนี้ก็เป็น6น้ำนะครับเป็น6น้ำนะครับผมขอแก้สไลด์นิดนึงเพิ่นเตรียมมาแล้วเลขมันไม่ตรงนะครับก็จะได้วิธีการตามนี้ดังนั้นก็คือจับสาร1ตัวนะครับแล้วก็ดูว่ามีธาตุองค์ประกอบใดเลือกธาตุ1ตัวมาดูลฝั่งซ้ายและดูลฝั่งขวาให้เท่ากันเผอิญใน1โมเลกุลมันมักจะมีธาตุมากกว่า1ตัวก็ดูลพ่วงกันไปครับไปไล่ถ้าเริ่มจากฝั่งซ้ายก็ไปไล่ดูลจำนวนตัวเลขฝั่งขวามือให้เท่ากับฝั่งซ้ายมือพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะมีธาตุอื่นที่เลขยังไม่เท่ากันก็ไล่ดุลจากฝั่งขวามือกลับไปยังฝั่งซ้ายมือแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นแอมโมเนียมฟอสเฟตทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไนเตรตนะครับได้ปฏิกิริยาเป็นซิลเวอร์ฟอสเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรตปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกนะครับซึ่งสารประกอบไอออนิกเหล่านี้เนี่ยเวลามันแตกตัวละลายน้ำแล้วมันแตกมาเป็นกลุ่มของไอออนนะครับก็คือแตกตัวเป็น NH4 บวกเป็น PO4 3ลบเป็น AG บวกแล้วก็เป็น NO 3ลบนี่คือสิ่งที่มันแตกตัวออกมาดังนั้นเวลาเรามองเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องนับทีละไม่ต้องนับทีละอะตอมของธาตุแต่ใช้วิธีการมองกลุ่มของอะตอมมองกลุ่มไอออนแทนว่ากลุ่มไอออนนี่มันโยกย้ายกันอย่างไรเริ่มจากนะครับผมเริ่มจากแอมโมเนียมฟอสเฟตก่อนละกันแอมโมเนียมฟอสเฟตผมมองที่แอมโมเนียมก่อนแอมโมเนียมฝั่งซ้ายมือเนี่ยมี3กลุ่มถูกไหมครับฝั่งขวามือเนี่ยพอมันฟอร์มเป็นแอมโมเนียมไนเตรตแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มเดียวดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือผมก็เติมเลข3เข้าไปด้านหน้าตรงนี้จะทำให้จำนวนแอมโมเนียมฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนั้นเท่ากันพอผมเติม3ไปที่แอมโมเนียมก็จะทำให้ไนเตรตเนี่ยมีเป็น3ตัวด้วยแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีไนเตรตเพียงแค่1ตัวทำอย่างไรก็เติม3เข้าไปหน้าซิลเวอร์ไนเตรตนะครับก็เติม3เข้าไปหน้าซิลเวอร์ไนเตรตตรงนี้ก็จะทำให้ไนเตรตของซิลเวอร์ไนเตรตเท่ากับแอมโมเนียมไนเตรตนะครับตัวสุดท้ายผมก็มานั่งเช็คครับว่าซิลเวอร์เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟอสเฟตเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ผมก็พบว่าฟอสซิลเวอร์เนี่ยมี3ตัวในฝั่งซ้ายมือก็กลายไปเป็นซิลเวอร์ห้อย3ในฝั่งขวามือพอดีแล้วก็ฟอสเฟตในฝั่งซ้ายมือซึ่งมี1ตัวก็ใช้1ตัวในการรวมกับซิลเวอร์3ตัวพอดีนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นแอมโมเนียมฟอสเฟตบวกกับ3ซิลเวอร์ไนเตรตได้silver phosphate บวกกับ3แอมโมเนียมไนเตรตอันนี้ก็คือวิธีการดุลสมการเคมีนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับในการดุลสมการเคมีอันนี้ก็จะยากซับซ้อนขึ้นมาหน่อยจริงไม่ได้ยากเพียงแค่เปลี่ยนจากตัวเลขที่เราคุ้นเคยให้กลายเป็นตัวอักษรซะเป็นตัวแปรดูซิว่าทำได้ไหมนะครับคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับ CXHY ครับมีคาร์บอน X ตัวมี Y มี HY ตัวบวกกับทำปฏิกิริยาออกซิเจนปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาสันดาปคือเติมออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เผามันได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะครับทำอย่างไรผมก็เริ่มโดยพิจารณา1ตัวก่อนดูที่ไฮโดรคาร์บอนก่อน CX ใช่ไหมครับก็จะมี C ไปปรากฏอยู่ฝั่งขวามือกับมีไฮโดรเจนไปปรากฏอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมก็ทำการดุลครับก็เติม X ไปหน้า C เพราะเนื่องจากว่าตรงนี้มี C อยู่ X ตัวก็เติม X ไปหน้าคาร์บอนไดออกไซด์ซะมี HUY ตัวแต่เนื่องจากน้ำ1ตัวมี Y ขอโทษครับเนื่องจากน้ำ1ตัวมีไฮโดรเจน2ตัวดังนั้นถ้าจะทำให้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันก็คือเติม Y ส่วน2ไปหน้าน้ำนะครับทีนี้เมื่อผมเติม X กับเติม Y ไปที่ฝั่งขวามือแล้วก็จะพบว่ามันไปกระทบต่อจำนวนของออกซิเจนทำให้ฝั่งขวามือตอนนี้เนี่ยมีออกซิเจนอยู่เท่าไหร่ครับมีออกซิเจนตรงนี้อยู่x มีออกซิเจนอยู่ตรงนี้ 2x ถูกไหมครับเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มี2อะตอมของออกซิเจนก็คือจากคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีออกซิเจนอยู่ 2x ตัวแล้วก็ของน้ำเนี่ยก็จะมีออกซิเจนอยู่ y ส่วน2ตัวดังนั้นฝั่งซ้ายมือก็จะต้องมีออกซิเจนเท่ากับฝั่งขวามือก็คือจะต้องมี 2x บวก y ส่วน2แต่เนื่องจากออกซิเจนโมเลกุล1โมเลกุลเนี่ยมันดันมี
1โมเลกุลดันมี2อะตอมของออกซิเจนอยู่แล้วดังนั้นเลขที่ผมต้องดุลก็คือดุลด้วย x บวกด้วย y ส่วน4นะครับ x บวก y ส่วน4เพื่อที่จะทำให้จำนวนออกซิเจนฝั่งซ้ายมือเท่ากับจำนวนออกซิเจนฝั่งขวามือนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่ได้จากการดุลด้วยวิธีการนี้นะครับดังนั้นหลักการก็คือเลือกสาร1ตัวแล้วดูว่าสารนั้นเนี่ยมีอะตอมอะไรบ้างเลือกจากฝั่งซ้ายมือก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปดูว่าอะตอมเหล่านั้นปรากฏในฝั่งขวามือหรือเปล่าทำการดุลเลขหน้าสารที่มีองค์ประกอบของอะตอมเหล่านั้นในฝั่งขวามือนะให้เท่ากับฝั่งซ้ายมือซะหลังจากนั้นก็ไปดูธาตุอื่นที่อยู่ในสารที่เราเพิ่งจะใส่เลขเข้าไปนั่นน่ะว่ามันมีอะตอมของธาตุใดอีกแล้วโยงกลับไปที่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ไปแก้เลขของหน้าฝั่งซ้ายมือเพื่อให้มันจำนวนของฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนั้นตรงกันหากยังมีธาตุอื่นปรากฏขึ้นมาอีกก็ทำทำนองเดียวกันวนไปเรื่อยๆครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาวนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็ซ้ายไปขวาวนกลับไปแบบไปมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ทำจนกระทั่งอะตอมทุกตัวนั้นครบนะครับท้ายที่สุดก็ผมก็จะแนะนำให้คุณลองบวกอะตอมของธาตุทุกตัวในสมการฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือดูซิว่ามันเท่ากันจริงๆไหมไอ้ที่ทำไปไม่ได้ทำผิดแน่นะครับทีนี้การใช้สมการเคมีในการคำนวณมันก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับก็เมื่อกี้เราดูแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สมีเทนครับเกิดขึ้นดังรูป CH4 บวก2ออกซิเจนแก๊สนะครับเราได้คาร์บอนไดออกไซด์บวก2น้ำนะครับคำถามคือคำนวณหามวลของออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับมีเทน24กรัมทำอย่างไรนะครับก็มวลออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันทำยังไงครับโจทย์ระบุ24กรัมของมีเทนมาเราก็ใส่ไปครับใช้ยูนิตคอนเวอร์ชันนะครับหรือการแปลงหน่วยครับเราแปลงมวลของมีเทนให้กลายเป็นโมของมีเทนก่อนดังนั้นคูณด้วย1โมหารด้วย16กรัมมีเทนมีเทน1โมหนัก16กรัมใช่ไหมครับกรัมมีเทนก็จะตัดกับกรัมมีเทนเหลือเป็นโมของมีเทนดูจากปฏิกิริยานะครับ1โมมีเทนใช้2โมลออกซิเจนดังนั้น1โมลมีเทนจะทำปฏิกิริยากับ2โมลออกซิเจนนะครับดังนั้นโมของมีเทนก็จะตัดกับโมของมีเทนตอนนี้เราจะคำนวณเป็นจำนวนโมของออกซิเจนที่ใช้ทำปฏิกิริยาได้ละนะครับสุดท้ายเปลี่ยนโจทย์ถามหามวลครับแล้วก็เปลี่ยนโมให้เป็นมวลครับออกซิเจน1โมนะครับหนัก32กรัมก็คือเป็น32กรัมออกซิเจนต่อ1โมออกซิเจนโมออกซิเจนตัดกับโมออกซิเจนนะครับสุดท้ายคุณเอาเลขมาคูณกันครับ24คูณ1หาร16คูณ2หาร1คูณ32หาร1นะครับเลขก็คือ96กรัมดังนั้นเราต้องการออกซิเจน96กรัมในการทำปฏิกิริยาพอดีกันกับมีเทน24กรัมนะครับคำถามที่2จากโจทย์เดิมถามต่อนะครับจะต้องใช้มวลของมีเทนเท่าใดนะครับทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนที่มากเกินพอในกรณีนี้ยกตัวอย่างสภาวะจริงฟีดออกซิเจนมากเกินพอนะครับต้องใช้มีเทนปริมาณเท่าใดทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมากเกินพอเพื่อให้เกิดน้ำนะครับ 3.01 คูณ10กำลัง22โมเลกุลนะครับก็ง่ายๆครับมวลออกซิเจนที่จะใช้นะครับก็เริ่มต้นจากโจทย์ระบุจำนวนโมเลกุลของน้ำมาก็บอกว่า 3.01 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลเนี่ยคิดเป็นกี่โมล่ะก็1โมน้ำเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลดังนั้นโมเลกุลตัดโมเลกุลเหลือหน่วยเป็นโมนะครับในปฏิกิริยาเนี่ยมีเทน1โมให้น้ำ2โมดังนั้นโมตรงโมมีเทนก็เป็น1ต่อ2ของโมลน้ำโมลน้ำก็ตัดกับโมลน้ำก็ตอนนี้เราแปลงหน่วยของสารกลายเป็นโมของมีเทนแล้วนะครับสุดท้ายอยากจะรู้ว่าต้องใช้มีเทนมวลเท่าใด1โมของมีเทนหนัก16กรัมนะครับ C1 ตัวไฮโดรเจนอีก4ตัวนับก็หนัก16กรัมก็สุดท้ายโมมีเทนตัดกับโมมีเทนเหลือหน่วยเป็นกรัมของมีเทนนะครับก็ทำการคูณเลขทั้งหมดนะครับ 3.01 คูณ10กำลัง23หารด้วย 6.202 คูณ10กำลัง23คูณ1หาร2แล้วก็คูณ16หาร1ก็จะได้เป็น4กรัมก็คือมวลของมีเทนที่ต้องการใช้นะครับทีนี้ในการทำปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือสารกำหนดปริมาณเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเตรียมสาร2ตัวแบบเป๊ะๆแล้วก็เทผสมกันให้เกิดปฏิกิริยาแบบพอดีกันเป๊ะๆได้ในการเตรียมสารเนี่ยเราก็มักจะเตรียมสารตัวหนึ่งน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งโดยทางปฏิบัตินะครับหรือบ่อยครั้งที่สารสองตัวสารตัวหนึ่งมันถูกอีกสารตัวหนึ่งมันแพงมากแล้ว เราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ช่างสารตัวถูกแบบเป๊ะๆหรือเราใส่ให้มันเยอะเกินไปเลยก็ได้แล้วค่อยไปทำการแยกออกทีหลังแต่เราต้องช่างสารตัวถูกตัวแพงเนี่ยอย่างแม่นยำเพราะเราต้องการจะรู้ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่นะครับเราต้องการใช้ในปริมาณที่พอเหมาะดังนั้นก็เลยจึงเกิดคำว่าสารกำหนดปริมาณขึ้นสารกำหนดปริมาณคือสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาหมดก่อน
ูกไหมครับมันจะเป็นมีตัวหนึ่งที่หมดก่อนแน่นอนยกเว้นว่าเราเตรียมพอดีกันแบบเป๊ะๆจนกระทั่งถึงอะตอมสุดท้ายแต่มันเป็นไปได้ยากนะครับก็จะเป็นตัวสารกำหนดปริมาณก็จะเป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดผลิตภัณฑ์มากที่สุดได้เท่าไหร่มากที่สุดได้เท่าไหร่นะครับดูตัวอย่างนะครับโจทย์ให้มีเทนจำนวน8กรัมเผาไหม้ในบรรยากาศออกซิเจนนะครับจำนวน48กรัมนะครับถามว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณจะดูว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณให้ดูที่ปฏิกิริยาเคมีก่อนครับเราต้องเขียนปฏิกิริยาเคมีให้ได้ก่อนเพราะเนื่องจากมันเป็นปฏิกิริยาเดิมที่ใช้ต่อเนื่องกันมาก็ใช้ปฏิกิริยาเดิมเขียนง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ปฏิกิริยาเดิมแบบนี้เนี่ยเราต้องตีความโจทย์ครับว่าโจทย์เนี่ยใช้รูปร่างหน้าตาสมการเคมีอย่างไรนะครับแล้วก็ดุลสมการก็มีเทน1โมทำปฏิกิริยากับออกซิเจน2โมได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะครับสารกำหนดปริมาณคือสารที่หมดก่อนดังนั้นเริ่มแรกทำอะไรครับหาโมครับมีเทน8กรัมคิดเป็นเท่าไหร่มีเทน1โมหนัก16กรัมดังนั้น8กรัมก็คือเท่ากับ 0.5 โมออกซิเจน48กรัมออกซิเจน1โมเลกุลออกซิเจนแก๊ส1โมเลกุลหนัก32กรัมนะครับดังนั้นออกซิเจน48กรัมก็คือ 1.5 โมดูนะครับมีเทน1โมจะใช้ออกซิเจน2โมดังนั้นมีเทน 0.5 โมก็จะใช้ออกซิเจน1โมกลับกันถ้าใช้ออกซิเจน 1.5 โมก็จะต้องใช้มีเทน 0.75 โมดังนั้นอะไรเป็นไปได้ครับอันที่1เป็นตัวบนเนี่ยเป็นไปได้ส่วนตัวล่างเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้ออกซิเจน 1.5 โมจะต้องใช้มีเทน 0.75 โมแต่มีเทนมีเพียงแค่ 0.5 โมดังนั้นสารที่หมดก่อนก็จะเป็นมีเทนเพราะว่ามีเทน 0.5 โมใช้ออกซิเจนเพียง1โมแล้วก็จะเหลือออกซิเจนถูกไหมครับดังนั้นโจทย์ถามว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณก็คือมีเทนสารใดเหลือสารที่เหลือก็คือออกซิเจนเพราะออกซิเจนมีมากเกินพอนะครับจะใช้โจทย์ถามว่าเหลืออยู่กี่กรัมเนื่องจาก 0.5 โมนะครับมีเทน 0.5 โมมีเทนนะครับ 0.5 จะใช้ออกซิเจน1โมดังนั้นแปลว่าจะเหลือออกซิเจนอยู่ 0.5 โมนะครับก็คือ 1.5 ลบ1นะครับก็ 1.5 ลบ 1.5 ลบ1ก็จะเหลือ 0.5 โมนะเหลือ 0.5 โมคิดเป็นกี่กรัมก็คือ1โมหนัก32กรัมก็จะเหลือ16กรัมนั่นเองนะครับคือสารที่เหลืออยู่นะครับถ้าให้มีเทนจำนวน8กรัมเผาไหม้ในบรรยากาศออกซิเจน48กรัมนะครับจนคำนวณมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็อย่างแรกเลยเริ่มแรกครับก็เขียนสมการเคมีซึ่งก็คือสมการเดิมมีเทนบวก2ออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์บวก2น้ำนะครับมวลคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้จากเอา 0.5 โมนะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่ามีเทนเป็นสารกำหนดปฏิกิริยาขอโทษครับมีเทนเป็นสารกำหนดปริมาณถูกไหมครับมีเทนนะครับมีเทนจากข้อนี้คือ8กรัมถูกไหมครับแล้วเรารู้แล้วว่า8กรัมมีเทนเนี่ยเท่ากับ 0.5 โมนะครับดังนั้น 0.5 โมก็คูณกับ1โมคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโมคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากโมมีเทนแบบ1ต่อ1โมคาร์บอนไดออกไซด์1โมถ้าเกิดจากโมลของมีเทน1โมนะครับก็ 0.5 คูณ1โมต่อ1โมนะครับก็โมลตัวนี้ตัดกับโมลตัวนี้1โมคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเกิดจากมีค่าเท่ากับ44กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นโมคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตัดกับโมลคาร์บอนไดออกไซด์มวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น 0.5 คูณ1หาร1คูณ44ก็จะได้22กรัมนะครับอันนี้ก็คือโมของอันนี้คือมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นะครับในกรณีนี้เรารู้มาแล้วว่ามีเทนเป็นสารกำหนดปริมาณในโจทย์ข้อนี้ถ้าเป็นโจทย์ข้ออื่นก็จำเป็นต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อนแล้วจึงคำนวณอย่างอื่นต่อไปคำศัพท์สุดท้ายที่อยากจะให้รู้จักในการใช้คำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ก็คือผลได้ร้อยละนะครับก็คือผลได้ร้อยละก็คือในปฏิกิริยาหนึ่งๆเนี่ยเราอาจจะในทางทฤษฎีเราคำนวณออกมาได้มวลของผลิตภัณฑ์ตามที่ค่า1มวลของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคำนวณได้จากการคำนวณเราเรียกว่าผลได้ทางทฤษฎีแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยการทำทดลองเนี่ยบางครั้งเนี่ยสารที่เรามาใช้มันไม่ได้บริสุทธิ์ 100% หรือปฏิกิริยาของเราไม่สามารถจะเกิดได้สมบูรณ์ 100% ดังนั้นพอทำปฏิกิริยาไปปุ๊บมันดันได้ผลิตภัณฑ์มาไม่เยอะเท่ากับผลได้ทางทฤษฎีนะครับผลได้ตรงนี้เราเรียกว่าผลได้จริงนะครับการคำนวณผลได้จริงเอาผลได้จริงมาคำนวณเทียบกับผลได้ตามทฤษฎีเราเรียกว่าเป็นผลได้ร้อยละนะครับก็คือเอาผลได้จริงตั้งหารด้วยผลได้ตามทฤษฎีแล้วคูณด้วย100เพื่อใช้ในการบอกว่าปฏิกิริยาที่เราทำเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามที่เราคาดหวังหรือไม่นะครับลองดูตัวอย่างนะครับนำเบนซีนนะครับ C6H6 จำนวน 15.6 กรัมทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกมากเกินพอพบว่าเกิด C6H5NO2 ตัวนี้คือไนโตรเบนซีนครับ18กรัมจงหาผลได้ร้อยละก็ให้สมการเคมีมาดูนะครับมีเทนทำปฏิกิริยากับไนตริก
นะครับได้ไนโตรเบนซีขอโทษเบนซีนทำปฏิกิริยากับไนตริกได้ไนโตรเบนซีนกับน้ำนะครับทีนี้อัตราส่วนนี้มันเป็น1ต่อ1ต่อ1ทั้งหมดเลยก็จะง่ายถูกไหมครับ เราก็มาคำนวณดูครับว่าผลได้ร้อยละจะเป็นเท่าไหร่วิธีการคำนวณผลได้ร้อยละก็คือดูที่มวลของเนื่องจากมันเป็น1ต่อ1ถูกไหมครับเป็น1โมลต่อ1โมลเราก็ดูจำนวนดูมวลของมีเทของเบนซีนครับเบนซีนนะครับ1โมลเนี่ยหนัก78กรัมในขณะที่ไนโตรเบนซีนนะครับ1โมลหนัก123กรัมนะครับในการคำนวณนะครับเราก็จะได้ว่ากรัมของไนโตรเบนซีนที่สังเคราะห์ได้จะเท่ากับ 15.6 กรัมของสารตั้งต้นคือเบนซีนคูณด้วย123กรัมของไนโตรเบนซีนหารด้วย78กรัมของเบนซีนเพราะเนื่องจากเป็นปฏิกิริยา1ต่อ1นะเป็นปฏิกิริยา1ต่อ1แล้วก็แค่เอามวลต่อโมลของ2ตัวเนี่ยมาทำอัตราส่วนกันแล้วก็คูณกันเข้าไปดังนั้นแปลว่าผลได้ตามทฤษฎีคือ 24.6 กรัมนะครับทีนี้ผลได้ร้อยละก็เอา18กรัมซึ่งเป็นผลได้ที่ได้จริงนะครับหารด้วย 24.6 คูณด้วย100ก็เท่ากับ 73.17 นะครับก็ร้อยละผลได้ร้อยละคือ 73.17 หรือประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาคือ 73.17% นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็คิดว่าเนื้อหาเราเพียงพอสำหรับเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ละตั้งแต่3ครั้งก่อนจนถึงครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในหัวข้อของเรื่องแก๊สครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ